คือแถวเนี้ยมีคาเฟ่แบบน่ารักน่ารักเยอะแยะเลยนะหน้าไม่ค่อยรอดเวลาถ่ายรูปชุดใหญ่มากชุดใหญ่กว่าเผาอีกแต่กล้องต้องงัดนิดนึงถึงเวลาแล้วค่ะที่เราต้องทำคลิปคลิปแรกเนี่ยเท่าที่เผาทำรีเสิร์ชมาเขาก็บอกว่านี่อยากเห็นเวลาเผาไปเที่ยวค่ะเป็นยังไงอ่ะจัดให้วันนี้ฉันก็เลยจะเที่ยวในแบบของเผาก็คือเราอ่ะเน้นถ่ายรูปเราค่อนข้างคอนเซิร์นเรื่องนี้เราก็จะมาหามุมถ่ายรูปสวยๆกันคือถ่ายรูป1ชุด1โลมันก็จบแค่นั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่ได้มาแค่ชุดเดียวค่ะจัดเต็มมากเดี๋ยวรอดูว่าวันนี้มันจะเบอร์ไหนจะเริ่มตั้งแต่ท่าพระจันทร์แล้วก็ไปท่าเตียนแล้วก็จบที่ปากของตลาดก็คือตอนนี้หิวละพ่อขอหาของกินก่อนขอเริ่มจากแถวนี้ละกันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ยังมีภารกิจคือต้องถ่ายรูปแล้วพาวก็ได้เดินมาจากพาวเขาก็เห็นเอ้ยตรอกเนี่ยน่าสนใจแล้วพาวเคยเข้ามาแล้วแล้วเราคิดว่ามันน่าจะเข้ากับชุดเราในวันนี้วันนี้มาในลุคคุณหนูเป็นคุณหนูแบบซ่าๆหน่อยวันนี้ต้องใส่ SV แล้วเราก็จะอยู่กับ SV ทั้งวันเลยคือเรารู้สึกว่าชุด SV มันมีหลายแนวมากอ่ะมันสามารถเบลนด์อินกับได้หลายๆซิทูเอชั่นในหลายสถานการณ์ประเทศไทยเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเต็มตัวนะคะก็คือร้อนจริงไม่โกหกนี่ไงเฮ้ยเราจะขอแวะซื้อกะหล่ำจีตรงนี้มันเป็นขนมแป้งทอดอะแป้งทอดชุบน้ำตาลชอบมากอันนี้คืออะไรคะข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวขาวเอาข้าวเหนียวดำค่ะขอบคุณค่ะได้ขนมแล้วค่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่ดีกว่าตอนนี้ค่ะอยู่ท่าเตียนแล้วเปลี่ยนโลเปลี่ยนชุดค่ะแถวท่าเตียนมันค่อนข้างจะวินเทจแล้วเขาก็แบบเพิ่งรีโนเวทใหม่เป็นตึกสีเหลืองเราก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าเราใส่ทั้งลุคเป็นสีเบจทั้งตัวน่าจะเหมาะมันก็เลยเป็นชุดนี้นะคะอยู่ใน SV เหมือนเดิมคือเมื่อกี้เนี่ยลืมรีบแต่งตัวจ้ะลืมตุ้มหูใช่ครับปกติพี่พาวแต่งตัวพี่พาวเลือกตุ้มหูยังไงคะคือพี่พาวก็จะดูไงว่าชุดนี้มันเหมาะกับอะไรพอเราว่ามันเป็นเบจทั้งตัวแล้วใช่ไหมเราก็เลยอยากเอาสีขาวนิดนึงมาตัดก็เลยเอาเป็นมุกละกันนี่คือผู้ช่วยของพาวนะคะก็คือชุดใหญ่มากชุดใหญ่กว่าพาวอีกจริงเลยค่ะไม่ชอบแต่งเบาๆไม่ชอบแต่งตัวแว่นเอาแว่นด้วยเออได้วันนี้เดือดร้อนนะคะสวยกรุบมันเยอะไปหรือเปล่าใครไม่เห็นตัวเองคือแว่นเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญของเรานะเพราะว่าหน้าไม่ค่อยรอดเวลาถ่ายรูปแต่แว่นเนี่ยจะสามารถช่วยเราไว้ได้เวลาหน้าเหนื่อยล้าก็ใส่แว่นค่ะจะช่วยไว้เดี๋ยวหาที่ถ่ายรูปข้างนอกก่อนแล้วค่อยเข้าตลาดคือแถวเนี้ยมีคาเฟ่แบบน่ารักน่ารักเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวเราก็จะไปแวะด้วยที่หนึ่งอย่างหนึ่งที่เราชอบเวลาเลือกมุมถ่ายรูปคือเราชอบแดดจ้ะถ้าเกิดเจอแดดเราก็จะวิ่งเข้าหาแต่ว่าแดดเวลานี้ยังไม่ได้เห็นปะคือมันแบบส่องมาแบบมันไม่ทำให้หน้าเราสวยอ่ะเราต้องหันหน้าไงถึงโดนแดดเพราะฉะนั้นอันนี้คือยังไม่ได้หามุมใหม่เห็นไหมเราไม่ได้ถ่ายรูปเฉยๆนะเราต้องมีข้อมูลเรื่องแดดเรื่องนู่นนี่ด้วยเดี๋ยวเป็นทางเข้าตลาดแต่นี่อันซีนมากไม่เคยเดินคือกลิ่นตอนนี้ใช่กลิ่นจะเป็นกลิ่นแบบยาจีนแห้งๆอ่ะสมุนไพรอะไรเงี้ยนี่ไงตลาดของแห้งกลิ่นทะเลแล้วตอนเนี้ยเหมือนเราไปกันอ่ะหนองมนอะไรเงี้ยอุ๊ยอันนี้ก็ชอบเอาอันนี้ดีกว่าทานง่ายดีปลากรอบอ๋อพ่อจะชอบเล่าให้ตอนเด็กๆก็คือจำได้ว่ายักษ์อะต่อสู้กันจนแบบแถวเนี้ยราบเตียนมันก็เลยชื่อว่าท่าเตียนในนี้คือที่พ่อเล่าถ้าผิดนี่ก็ขอโทษด้วยภารกิจของเราก็จะไม่ลืมการถ่ายรูปนะคะพอคิดว่านี่แหละเดี๋ยวเขาถ่ายซีนตรงนี้เราไม่เคยเห็นซีนนี้แล้วก็คิดว่าเข้ากับชุดด้วยแหละแบบสีเบจเราต่อเทคนิคการวางเฟรมวางเฟรมหรอคือพาวจะชอบแบบอะไรก็ได้ให้ตัวเองอยู่ตรงกลางอะอยากให้ตัวเองอยู่ตรงกลางแต่กล้องต้องงัดนิดนึงแบบงัดเยอะก็จะหน้าไม่สวยถ้าเกิดงัดนิดนึงจะทำให้แบบเราดูสูงที่เห็นว่าสูง180ต่างๆใน IG ก็คือเทคนิคการงัดนะคะเคยครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะแปะรูปไปเที่ยวกับพ่อที่มาเก๊าคือคุยกับพ่อแล้วว่าพ่อจ๋าเนี่ยต้องถ่ายรูปให้พาวนะต้องอดทนกับพาวหน่อยนะอะไรเงี้ยต้องถ่ายรูปพอพ่อถ่ายมาก็คือเหลือ150
3นะคะลุคใหม่ของเราเนี่ยเรามาเป็นสีเรียบๆก็คือเป็นสีขาวดำเป็นสีคลาสสิกเบสิกมากแต่ว่าเราเลือกที่จะใส่สีเข้าไปคือสีแดงเป็นที่คาดผมแล้วก็กระเป๋านะคะแล้วว่าพอเพิ่มสีเข้าไปมันก็ดูพิเศษขึ้นดูสนุกขึ้นเพราะว่าสีขาวดำอาจจะดูแบบเรียบไปหน่อยแต่กระโปรงเราก็คือมีลูกเล่นนะจ๊ะกระโปรงเรามีความระบายนะดูก่อนเราชอบอะไรที่มันระบายอะไรที่มันหมุนได้พูดถึงชุดแล้วต่อไปเราควรหาอะไรดื่มบ้างเราเดินมาเยอะถ่ายรูปมาเยอะแล้วนะคะพักค่ะไปค่ะคาเฟ่ที่เราชื่นชอบชื่อว่า Pink Rapid and Bob ค่ะเมนูโปรดก็คือ Strawberry Shortcake แล้วก็เป็นน้ำส้มน้ำส้มคั้นเทคนิคการถ่ายรูปลงเพจของเขาใช่ป่ะคือถ้าเกิดใครที่ติดตามเพจพัททามานเดอร์นะคะก็จะเห็นว่าเป็นแฟชั่นไลฟ์สไตล์เนาะแล้วก็ชอบแวะคาเฟ่ต่างๆสมมุติว่าจะถ่ายโต๊ะใช่ไหมคือเราชอบถ่ายมุมท็อปแล้วเราแบบต้องมีดอกไม้มีพร็อพบวกชายกระโปรงชายกางเกงของเราเข้าไปด้วยให้มันเห็นว่าเอ้ยวันนี้ใส่อะไรอะไรอย่างงี้ก็จะใช้กล้องอะไรปกติก็ Samsung อ่ะเราก็ใช้ Samsung อยู่แล้วแล้วก็เป็นกล้องคอมแพคเล็กๆเพราะแบบแต่ก่อนเพราะว่าใช้กล้องค่อนข้างใหญ่รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ใช่ตากล้องที่แบบต้องถ่ายรูปจริงจังขนาดนั้นแบบเอากล้องเล็กๆธรรมดาก็พอสะดวกแล้วก็พกพาไปได้ทุกที่อะไรเงี้ยก็คือเดี๋ยวเรานั่งพักที่ Pink Rapid and Bob แล้วก็เดี๋ยวไปปักของตลาดต่อนะคะลุคสุดท้ายในวันนี้นะคะนี่เลยชุดนี้ก็จะดูแตกต่างจาก3ชุดที่ผ่านมานิดนึงคือชุดนี้ก็จะมีสีสันสดใสมากขึ้นแล้วก็เพิ่มความบอยขึ้นมาหน่อยก็จะมีความเท่อะไรแบบนี้ก็คือให้ดูความยาวของกางเกงทรงนี้เนี่ยเป็นทรงที่มามากในช่วงนี้คือเราเป็นคนที่แบบมีปัญหากับการใส่กางเกงมากสะโพกได้เอวหลวมไปบางตัวเอวได้แล้วสะโพกใส่ไม่ได้ปัญหาใหญ่มากแต่ว่าเราสามารถใส่ได้กับ SV ค่ะเพราะว่าพอดีมากและเก็บทรงดีทุกอย่างหลายคนงงว่าเอ้ย SV กับอัสวะคือเหมือนกันหรือเปล่าคือบอกแล้วว่ามันต่างกันอัสวะจะเป็นแบบภาพลักษณ์คือผู้ใหญ่โตๆเลยแล้วแบบดูมีซิลูเอทที่เนี้ยบกริบแต่ SV ก็เนี้ยบเหมือนกันแต่ว่าเด็กลงและเป็นคุณหนูมากขึ้นมีความแก่นมีความซ่าคือ SV เป็นอะไรที่ใส่ได้ทุกวันใส่ได้บ่อยเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของสาวๆแต่ว่าควอลิตี้ก็คือเลิศเหมือนกันพูดมายาวมากยังไม่ได้บอกเลยว่าอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่ปากของตลาดค่ะมาตามหาดอกทานตะวันเพื่อเป็นพร็อพถ่ายรูปคือปกติที่เราเคยมาจะเป็นแบบดอกไม้สองฝั่งอะตอนนี้คือนางโล่งอะคือดอกไม้เหลือแค่เป็นร้านๆเนี่ยคือดอกทานตะวันแล้วกรัมละ40บาทอันนี้ดีกว่าเล็กไปไหมอาที่ดอกสวยๆใหญ่ๆใช่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 ไปค่ะแล้วดอกทานตะวันที่ต้องการหามุมถ่ายรูปกันดีกว่าเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะว่าคลิปน่าจะไปไหนอยากให้ไปไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกด Subscribe ด้วยค่ะนี่คือ1วันของพราวค่ะ This is my SV เจอกันใหม่รอบหน้านะคะ